ตั้งนานแล้วค่ะคุณตั้งแต่นายกอะไรเขาเรียกนายกบ้านที่หลังยายอยู่นู่นก็ที่ว่าเลี้ยงเขาก็น้ำท่วมอาการก็คือว่าเขาก็เจ็บแล้วคุณเนี่ยยายได้ดูยาถอดเพื่อนออกนะคะยายจะใส่ตะกังคืนนะคุณเขาจะร้องช่วงกลางคืนร้องมากเลยคุณยายไปลุกขึ้นอุ้มค่ะน้องเขาเป็นอะไรครับป่วยเป็นอะไรฮะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะตั้งแต่หมอบอกว่าอัลไซเมอร์เพราะว่ากระดูกส่วนนี้เขาไม่แข็งคุณเนี่ยที่หัวเขาเนี่ยนะคะเส้นมันผิดปกติครับครับผมแล้วเป็นนี้มานานยังครับตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณเพราะตรงนี้เต็มวัยคุณเนี่ยดูที่คุณหัวก็เหมือนหัวช้างใช่ไหมเพราะเขาไม่มีกระหม่อมที่ว่าจะนี่เลยแต่สมองก็นะหมอประจำตัวเขาก็บอกว่าเล็กมากเลยหมอที่ว่าชลบุรีนะคะคุณไม่ใช่หมอที่อ่าวนะแต่เขาคลอดที่อ่าวยายไปหาหมอที่นู่นแล้วก็เขาให้กินยาแค่8ปียากันชักนะคุณเม็ดหนึ่งมันจะผ่าได้2ซีกนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทานอะไรเลยค่ะตอนนี้น้องต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับน้องก็มีซื้อกล้วยซื้อข้าวให้แล้วก็แพมเพิร์สค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วท่านนายกเอามาให้ค่ะคุณหมอดาวมาให้เขาช่วยเหลือแต่ก่อนยายซื้อครับแต่ยายใส่หลายก็เชิงตรงนี้เขามันนี่เนาะคุณเนาะยายก็ถอดออกยายใส่แต่กลางคืนต้องไปหาหมอฮะอะไรบ้างไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเลยแต่ก่อนไปค่ะหมอนัดประจำแต่นี่เขาเป็นยังไงล่ะก็คุณหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้แค่9ปีเนาะอันนี้ปีที่10คุณเลี้ยงดูไงคือมีรายได้จากไหนบ้างลำบากแค่ไหนก็ยายก็ลำบากมากเลยยายก็ไม่มีรายได้อะไรเลย5คนเนี่ยลูกเขยก็ไปรับจ้างกินลูกเขยก็อดอยากเหมือนกันเพราะว่าลูกเขยก็ไม่ได้ว่าลูกเขยรวยลูกเขยยากจนลูกยายก็ยากจนเนาะเพราะยายมีสมบัติยายเล่าความจริงนะไปรับจ้างมายายก็ทำไมยาย 5,000 ยายก็ส่งลูกเรียน2คนอีกผู้หญิงนะน้องทรายกับทัมมี่ลูกที่8คนนะครับคุณนอกนั้นยายไม่ได้ส่งเสียแล้วคุณเพราะเขาก็รับจ้างกินกันแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาให้ยายเลยเพราะเขาต้องมีลูกใช่ไหมบางคนก็สงสารยายก็ซื้อข้าวมายายบ้างซื้อกับข้าวซื้อกาแฟไม่ทานค่ะตอนนี้ต้องดูแลเด็กทั้งหมดกี่คนครับ5คนค่ะคุณอาหารเก็บค่ะคุณข้าวเก็บที่เขาทิ้งมายายก็ต้องฝันคุณถามเพื่อนบ้านได้เลยพ่อคนนี้แหละเขาเอาไม้ทานยายก็ฝัดกินพ่อยายบางทีก็ไม่มีเงินนักลูกนะเขาเอามาจากไหนไงฮะก็เอามาจากที่ว่าเขาก็เอามาแบบว่าทิ้งตามกองขยะเอาไว้คนยากคนจนกินนะคุณบางทีก็มีหมดยายก็ต้องมาฝัดก็เนี่ยมามากคุณนายกท่านมาเห็นท่านก็เลยเด็กสองคนนี้เขาเอามาทานครุ่งขนมก็เลยบอกว่าไม่ต้องทานแล้วท่านนายกมาวันนั้นเนี่ยคุณเดี๋ยวก็ทานรู้ไหมเดี๋ยวยายจะให้ดูเป็นความจริงค่ะคุณไม่เป็นไรค่ะเอาความจริงมาพูดทันนะยายก็ไม่โกหกนี่ค่ะท่านนายกเอามาให้นะแต่เนี่ยขนมเนี่ยเขาเก็บมาพวกมาม่าพวกขนมนะท่านค่ะเอาลงมาไหมคะคุณยายก็เป็นคนกินนะไม่ช่วยเหลือยายยายก็ไม่ได้ว่าอะไรยายคนป่าที่นี่เองยายก็อยากได้เป็นข้าวเป็นอาหารแห้งที่ว่ายายจะประกอบให้เด็กๆทานได้ไปโรงเรียนโรงเรียนค่ะช่วยเหลือยายหน่อยเถอะค่ะคนนี้เป็นไม่มันยังดีๆอยู่เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไรคุณเขาทิ้งไว้ถังขยะก็ไม่เป็นไรหัวไปเยอะเนี่ยคุณอันนี้คือโกโก้พาร์ทนะลูกเนาะที่เขากินกระนมนมโรงเรียนลูกลูกยายไปโรงเรียนก็เอามาอันนี้คือเก็บมาครับครับผมนี่เนี่ยยายปัดแล้วคุณเป็นมอดข้าวดำเขาทิ้งมาเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ทานอันนี้หมดอายุค่ะคุณหลานยายปวดฟันยายก็เอามาให้ทานยายปวดไปเมื่อเช้านี่หมดอายุเซเว่นเขาทิ้งก็เป็นปกติคนนี้ก็น้องคนนี้ก็ปวดฟันเนี่ยก็ให้ทานคนละห่อยายเพิ่งป้อนไปเอง